มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลบริเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลวันนี้ก็เป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะครับที่มารดาผมได้จากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่ประหลาดใจก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ดีทุกครั้งที่ผมคิดถึงมารดาของผมนะครับไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหรือโหยหวนแต่ประการใดเลยท่านผู้ฟังมันไม่ตลกเลยนะครับเพราะผมจะไปโฟกัสลงช่วงที่มีความสุขด้วยกันนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือคำสอนต่างๆที่ทำให้ผมมีหลักในการดำรงชีวิตมีความมั่นคงของจิตวิญญาณและอารมณ์นะครับและที่สำคัญคือชี้ให้ผมเห็นว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดนะครับและเธอจะสอนวิธีคิดด้วยน่าสนใจจริงๆวันนี้เรียกแชร์กับท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับ7ปีละนะฮะทำไมเธอจากไปแล้วผมไม่มีความเศร้าคือลึกๆเด็กมันก็ต้องตามพ่อแม่แล้วนะผมนั่งสังเกตดูท่านผู้ฟังนะฮะตอนที่คุณยายเสียเนี่ยคุณแม่ร้องไห้เป็นครั้งเดียวนะฮะตอนก่อนเอาร่างไว้ในโลงศพแต่เธอนะฮะหลังจากนั้นเธอก็ไม่มีความเศร้าเลยงานกรุงเทพก็ไม่เศร้าไม่มีความเศร้าโศกเลยผมก็แอบถามสงสัยท่านผู้ฟังแม่นะยายเสียไปซึ่งเป็นแม่ของแม่ทีนึงเนี่ยแม่ไม่มีความเศร้าโศกเลยหรอแม่ไม่คิดถึงคุณยายบ้างเลยหรออย่างน้อยสุดเขาเป็นแม่ที่เลี้ยงมากับมือนะแกก็หันมามองหน้าผมแล้วแกยิ้มกับว่าบุญเอ้ยช่วงที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทำดีต่อกันเราดีต่อพ่อแม่เราสุดๆแล้วหรือยังถ้าดีแล้วเนี่ยเธอจะจากไปหรือไม่จากไปมันไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะเนื่องจากเธอจะอยู่ในหัวใจฉันตลอดกาลเธอพูดจริงๆท่านผู้ฟังตอนนี้แหละที่ทำให้น้ำตาคลอเลยทั้งเบ้าตานะฮะสรุปก็คือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราอยู่กับพ่อแม่เราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่เราเนี่ยปฏิบัติท่านอย่างดีที่สุดเถิดนะครับเวลาท่านอยู่หรือจากไปเนี่ยมันก็ค่าเท่ากันเพราะท่านอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาแต่ในทางตรงข้ามแม่ผมก็ชี้ไปเลยนะฮะญาติบางคนว่าปฏิบัติต่อมารดาไม่ดีเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรครับลูกเต้าก็ไม่มีความกตัญญูกตเวทีนะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้กระยิ่มใจหรือดีใจต่อผลกรรมที่คนเหล่านั้นได้รับเปล่าเขาชี้ให้ผมดูนะครับแล้วคำหนึ่งที่เขาพูดตลอดเวลาบุญเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันบังคับไม่ได้หรอกฉันก็ได้จะสอนเธอนะแต่เธอต้องไปเลือกของเธอเองว่าสิ่งไหนมันควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนมันถูกหรือสิ่งไหนมันผิดแล้วเธอก็เลือกทำสิ่งนั้นแต่ต้องระวังทุกอย่างมันจะมีกรรมในตัวของมันเองผมชอบมากเลยนะฮะฉะนั้นทำให้ผมหวนไปสู่ช่วงที่คุณยายมีชีวิตอยู่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยแม่จะต้องไปหายายนะฮะแล้วยายตอนนี้ก็แก่70-80นะแม่ผมก็มีอายุเยอะ50-60ประมาณนั้นน่ะที่มันแปลกด้วยเด็กๆชอบสังเกตนะฮะมันแปลกจริงๆคนแก่2คนเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูคือยายเขามาส่งแม่นะที่หน้าประตูก็มันจะออกจากบ้านผมก็ตามไปแม่ผมก็เด็กผมไปอย่างเงี้ยนั่งมองดูมันลึกๆมันขำแล้วมันก็ประหลาดใจคนแก่2คนจับมือกันยืนจับมือกันคำถามแรกผมว่าจะกลับก็กลับสิมันนั่งจับอะไรกันอยู่หรือลูกเขาจะกลับแล้วเนี่ยทำไมไม่ปล่อยมือลูกเขามองทั้งหมด 7-8 ครั้งมันเกิดบ่อยมากเลยจนวันหนึ่งถึงบางอ้อนั่นคือการแสดงความรักต่อกันนะครับดวงตาที่เขามองกันนะความรู้สึกของมือที่บีบกันโอ้ผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยนะครับแล้วก็เขาพูดจากับแม่เขาดีมากเลยซึ่งกับลูกหรือกับครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรปานนั้นผมเลยเคยถามแม่ผมว่าทำไมมีดับเบิลสแตนดาร์ดหรือเปล่านะอยู่ในบ้านค่อนข้างบางทีเขาเรียกดุและร้ายนะทำไมกับแม่ตัวเองเนี่ยพูดจาเหมือนกับเด็กเขาเรียกว่าแรกรุ่นดารุณีเลยอ่ะน่ารักมากแกบอกประโยคนึงผมแทบช็อกท่านผู้ฟังฉันรักแม่ฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ร่ำรวยที่ยาวทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสดิงคารเนี่ยม
าทำให้เธอภูมิใจในเรื่องวัตถุมากนักแต่ฉันมีความรักอันบริสุทธิ์ฉันจะพูดจากับแม่ฉันดีมันเป็นของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ฉันให้กับแม่ฉันได้ถ้าผู้ฟังฟังนั้นมันซึ้งมากเลยนะฟังดีๆนะครับเช้านี้จัดเนี่ยทุกอย่างมันจริงไม่มีการเติมสีปรุงแต่งนะครับเพราะต้องการที่จะแชร์สิ่งดีๆให้ท่านผู้ฟังในตอนเช้านี้แล้วก็มีฉากไหนที่มันประทับใจท่านก็เอาไปขบคิดและดำไปปฏิบัติต่อไปสรุปก็คือแม่ผมเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนแม่เขาเองก็คือคำพูดที่ดีทุกคำและผมก็ไม่เชื่อเธอหรอกสังเกตดูหลายสิบปีมันจริงท่านผู้ฟังเธอพูดจาดีกับแม่เธอทุกประโยคทุกคำพูดแล้วก็มีความสัมมาคารวะแต่ที่ตลกคือแก่ๆแล้วอ่ะทำเหมือนเด็กเลยท่านผู้ฟังแต่ก็กลับมาสู่ภาพที่เขากำลังจะกลับบ้านแม่ผมนะยายก็มือบีบมือเขาโตขึ้นหนึ่ง20ปีผ่านมาโอ้ฝรั่งเรียกว่า expression of love การแสดงออกซึ่งความรักนั่นเองงดงามจริงท่านผู้ฟังนะฮะแล้วเขาก็บีบมือกันแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและก็เตือนผมตลอดเวลาบุญเอ้ยเนี่ยขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเธอต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เธอให้ดีที่สุดถ้าเดียดีได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเวลาพ่อแม่จากไปแล้วแกชอบชี้เวลาไปงานกงเต็กให้ผมดูเนี่ยชี้ให้ผมดูเวลาไปงานกงเต็กญาติโกโหติกาอย่างเงี้ยแกบอกดูแต่บุญแหมตอนที่มีชีวิตอยู่จะทะเลาะกับพ่อแม่กันรุนแรงเหลือเกินกับพ่อคนนึงชี้ศพนั่นแหละแต่ดูสิบุญในงานโกงเต็กร้องห่มร้องไห้โอ้ทุกคนนึกว่ารักกันอยู่กันเหลือเกินที่ไหนได้ที่แกพูดแกไม่ได้ดินทาแกสอนผมนะก็ยานน่ะแกสอนผมนะอย่าทำกริยาเช่นนี้เลยและแกบอกผมล่วงหน้านะถ้าท่านเสียชีวิตในพิธีโกงเต็กถอไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ฉันไม่ต้องการฉันต้องการคือวันเวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันเนี่ยถือประพฤติดีต่อฉันไหมเธอเห็นคุณค่าของความเป็นแม่ไหมผมชอบจริงๆนะท่านผู้ฟังและในที่สุดตอนที่งานกงเต้กับบัตรผมก็ร้องไม่ออกร้องได้ยังไงอ่ะก็คือให้ข้อสังเกตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่สองคือมันไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ฟังไม่เคยเศร้าคิดกลับมีแต่ความสุขแต่คำถามแม่ผมไม่ใช่เทพเทวดาหรือพรหมชั้นสูงอะไรมันก็คือปุถุชนธรรมดาแต่เป็นผู้ที่แสวงหาสิ่งที่ดีในชีวิตเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองถือจะบอกผมตลอดเวลาว่าอย่าโกงอันนี้ลึกซึ้งมากเลยก็เตือนล้านครั้งกอกใส่หูผมเป็นมนุษย์อย่าโกงอย่าเอาเปรียบผู้อื่นอย่าชิงไหวชิงพริบคิดว่าตัวเราเก่งตัวเราแน่ตัวเราเดือผู้อื่นเรามีเขี้ยวเล็บนะเรามีลวดลายเล่เหลี่ยมอย่าทำเลยลูกเอ้ยนะกรรมนั้นมันมีจริงลูกทำลูกจะได้วัตถุหรือได้ชื่อเสียงอะไรบางอย่างแต่ลูกก็จะไม่มีความสุขเพราะลูกจะว้าวุ่นตลอดเวลาลูกก็ไปเลือกเอากันแล้วกันนะอันนี้พอดีสิ่งที่มันประทับใจแรงๆโผล่ขึ้นมาเนาะอยากรู้ว่าพวกนักการเมืองที่โกงๆที่พ่อแม่เขาสอนเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าถ้าสอนปุ๊บเนี่ยเขาคงโกงไม่ลงหรือมั้งนะเพราะมันเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่พ่อแม่สอนลูกนะครับเลิกทีสอนลูกให้เก่งสอนลูกให้เป็นคนดีและคนเก่งแล้วเอาคนดีขึ้นมาก่อนมิฉะนั้นมันเป็นขยะสังคมท่านผู้ฟังมาดูต่อนี่คือภาพที่หนึ่งนะครับของความกตัญญูกตเวทีในนิยามของคุณแม่ผมที่มีต่อบุพการีปฏิบัติกับท่านให้ดีที่สุดถ้าเดียดีได้พูดจาให้มันดีและอย่างที่ผมบอกแล้วแม่ผมก็ไม่ใช่เทวดาพระพรหมขั้นสูงสุดแกก็มีจุดไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเรามองข้ามไปเถอะท่านผู้ฟังอย่างน้อยพระคุณท่านที่ให้กำเนิดเราแล้วเลี้ยงดูเราปกป้องเรานะด้วยวิญญาณด้วยจิตใจไม่ให้เราตายบาดเจ็บหรือป่วยเงี้ยแล้วคุณต้องตอบแทนนะฝรั่งบอกว่าอย่า take it for granted อย่ารับฟรีแก่ทำเป็นซื่อๆโง่ๆไม่รู้เรื่องไม่เอานะมันต้องมีการตอบแทนถ้าคุณตอบแทนด้วยวัตถุยังไม่ไหวหรือยังไม่พร้อมตอบแทนด้วยรอยยิ้มสิครับถึงแม้เขาเป็นคนรุนแรงพูดจาไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ว้าวุ่นป่วยเจ็บอารมณ์เลยแปรปรวนแล้วก็เลือกฟังแล้วก็ให้อภัยจบเอาประเด็นอยู่ไหนไม่ต้องไปตอบสนองว่าพูดดีแล้วก็ยิ้มพูดไม่ดีก็โมโหนี่เหรอดีแต่เธอยังมาพูดกับฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เอาแต่แล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังประเด็นต่อมานะครับที่จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าโกงที่ผมบอกตะกี้นี่นะครับแล้วก็บังเอิญผมไปอ่านหนังสือตำราฝรั่งเนี่ยเขาว่าคนที่โกงคนอื่นเอาเปรียบผู้อื่น
นะครับทำผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรมากนักหรอกจากสัตว์เดรัจฉานโอ้โหนะ Man without moral conscience is no different from a beast Man without moral conscience is no different from a beast มนุษย์ที่ปราศจากคุณธรรมมโนธรรมจริยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วไม่แตกต่างจากสัตว์หมายความว่าอะไรครับสัตว์เนี่ยมีความต้องการอะไรก็จะใช้แรงถูกไหมครับจะสู้ตายโดยไม่สนใจเรื่องคุณธรรมไม่มีในระบบความคิดแม้แต่ประการใดฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเป็นคำสอนที่ดูเหมือนง่ายๆพื้นๆแต่ผมว่ามันมีพลังมหาศาลอย่างน้อยสุดผมก็ภูมิใจเดินบนโลกนี้จนวันตายว่าไม่เอาเปรียบคนอื่นถ้าผู้ฟังครับสังคมไทยชอบนึกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นใช้สติปัญญาสีธนนชัยเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอันนั่นเขาเรียกว่าเจ้าเล่ห์เพทุบายนะแล้วพวกนี้สังเกตไหมจะจบลงด้วยเข้าคุกเข้าตารางหรือมีปัญหาเรื่องสมองนะฮะพูดจาผิดเลอะเลอะเลือนๆคนเหยียดหยามดูถูกเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้พูดเล่นนะคนเหล่านั้นเนี่ยทางสืบพิมพ์นักการเมืองเขาเป็นโรคจิตจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นค่ะเขาเรียกว่า psychiatric disorder นะแต่เนื่องจากเราไม่พูดเรื่องจิตแพทย์มากนักเลยหรือไม่เอามาวิเคราะห์กับนักการเมืองเหล่านั้นหลายต่อหลายคนเอากลับไปสู่เรื่องแม่ผมดีกว่าน่าฟังมากกว่านะครับประเด็นที่หนึ่งชัดแล้วนะก็คืออะไรครับกตัญญูกตเวทีบิดามารดาในขณะที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยปฏิบัติท่านให้ดีที่สุดถ้าดีได้นะครับแล้วก็พูดจาให้มันดีๆนะครับให้เขารู้สึกว่าแอบภูมิใจที่ได้เราเป็นลูกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับความรักมันไม่ใช่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันแต่มันตลอดกาลมันอยู่ในหัวใจตลอดกาลประเด็นที่สองก็คือเริ่มสอนแล้วนะฮะเธออย่าไปโกงคนเนี่ยแกก็พาผมไปวัดสุทัศน์ตลอดมาแล้วนะทำไมต้องไปวัดสุทัศน์แค่บอกว่าต้องไปไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้จิตมันสงบมาแล้วนะบุญเอ้ยเนี่ยหลายแต่หลายครั้งในชีวิตเราเนี่ยเราคิดแล้วเราเลือกไม่ถูกหรือเราคิดไม่ออกทั้งนี้เพราะเราว้าวุ่นนะฉะนั้นจึงพาผมไปวัดสุทัศน์เทวรารามไปเป็นร้อยๆครั้งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ผมยังจำหน้าพระศรีศักยมุนีนะครับในช่วงที่ก่อนบูรณะในยุคปัจจุบันนะครับชัดมากสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าเวลาที่จะคิดอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เจอเขาเรียก critical moment เวลาช่วงวิกฤตในช่วงที่สำคัญเนี่ยให้นิ่งที่สุดแม่ผมบอกนะฮะนิ่งที่สุดนะแล้วก็คิดเขาใช้ว่าตรงๆมาละสองคำนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องนิ่งที่สุดแล้วก็คิดตรงๆไปเลยจบถ้าเธอไม่นิ่งเธอจะคิดไม่ได้คิดตรงไม่ได้นะครับเธอนิ่งก่อนแล้วเธอก็คิดไปตรงๆเลยสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนะครับเขาบอกอีกประโยคนึงก็คือว่าบุญเอ้ยถ้าอยู่สามารถประคับประคองจิตใจให้อยู่นิ่งและตรงๆแล้วก็คิดไปเลยทำไปเลยเนี่ยหรือพูดไปเลยเนี่ยอาจจะผิดบ้างไม่เป็นไรเนี่ยแต่ถือต้องมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งว่ามันผิดเพราะอะไรชีวิตคือการเรียนรู้ถ้าผู้ฟังแม่ผมไม่ต้องเก่งแบบผมไปอ่านตำราเป็นร้อยๆเล่มจาก New York Times Bestsellers แต่ถือมาจากการสังเกตนะฮะคำว่าคนที่ฉลาดคือคนที่สังเกตนะคนที่เลือกปฏิบัติว่าอันไหนมันใช่หรือไม่ใช่นะครับฉะนั้นอย่างที่เรียนทราบนะครับนี่มองย้อนกลับตกใจไม่คิดว่าแม่ผมจะสมองเขาเรียก westernized แบบตะวันตกแบบสุดๆเลยจริงๆอ๋ออย่างที่ผมเรียนได้ทราบถูกไหมครับก็คือวิธีไหว้ศาสตร์จีนอะไรเงี้ยหรือวันครบวันเสียชีวิตของคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยนะแกก็เฉยๆแกก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนักหรือวันศาสตร์จีนอะไรเงี้ยนะผมก็แกล้งแซวกันเด็กๆทำไมแม่หัวหมูกันด่าผมเช็ดวอร์เรอร์ท่านผู้ฟังว่าบุญเอ้ยเลิกไสยศาสตร์ไสยเวทตามชาวบ้านปุถุชนเลยคนเหล่านั้นก็คิดไม่เป็นนะเขาเชื่อในประเพณีปฏิบัติโดยไม่คิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์บุญแล้วไปดูดีๆดิหัวหมูที่ถูกหั่นบั่นคอแล้วก็ตั้งอยู่บนโต๊ะเส้นไหว้เนี่ยมันน่าดูหรือผมชอบมากเลยท่านผู้ฟังคือบังเอิญแม่ผมก็เป็นนักตัดเสื้อดีไซเนอร์นะเธอดูอะไรปุ๊บเธอตัดได้ทุกชุดเลยอยากให้เธอได้ดูได้สัมผัสเธอทำได้หมดนะมีมโนภาพมันก็จริงนะท่านผู้ฟังว่าบุญถามจริงก็สมมติอยู่เป็นเทพเจ้าอยู่อยากกินหัวหมูกันมากนักหรอแล้วบุญแล้วไปดูผมก็ไปดูจริงๆมันน่าเกลียดน่ากลัวน่าสงสารมากเลยตั้งอยู่บนโต๊ะเส้นไหว้แ
แรงกันได้อีกแม่ผมบอกว่าบางแห่งนี่ทำเป็นกตัญญูอู้ซื้ออาหารซื้อผลไม้มากระดาษเงินกระดาษทองเต็มไปหมดเลยนะบุญฤดูดีๆบุญฤดูดีๆว่าดูอะไรแม่นะฤดูดีๆไออาหารที่ตั้งอยู่ทั้งหมดเนี่ยไอคนไหว้คนเส้นไปกินให้หมดฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงเล่ห์เหลี่ยมเจ้าเล่ห์เหลือเกินท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดเล่นแกบอกผมเป็นสิบปีมาแล้วแต่กระซิบนะฮะไม่กล้าพูดมากนักแล้วว่าอ้าวแล้วทีเราทำไมเราก็ต้องซื้อเครื่องเส้นไหว้ล่ะโอ้โหต้องถามกลับกับบุญเอ้ยเราก็ทำเป็นแบบธรรมเนียมนิดๆหน่อยๆไม่ต้องมากนักแต่อย่าไปเชื่อท่านผู้ฟังแสดงผู้หญิงนี้จะเป็นนักปฏิวัติทางด้านความคิดอย่างมหาศาลเลยนะแล้วก็อีก20ปีผ่านไปโดยช็อกผมช็อกเลยในกาลมสูตรนะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อพระตามมาอย่าเชื่อพระเป็นศาสดาอย่าเชื่อพระเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องสืบต่อกันมาเป็นประเพณีจารีตนิยมสาธุอามิตพุทธแสดงว่าแม่ผมเนี่ยมองโลกเหมือนกับที่พระเจ้าสอนเปี้ยเลยอย่าไปเชื่อมากนักแต่ที่ผมชอบก็คือว่าถือเขาไม่ได้ againstไม่เลยปฏิเสธโอ้ยไม่ต้องละเราต้องทันสมัยอะไรเงี้ยเปล่าแกว่าอยู่กับโลกให้ได้บุญเลยคนที่มันเก่งจริงมันต้องอยู่กับโลกให้ได้แกว่าบุญรู้ไหมคำนี้กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันขมขื่นไปเยอะมันผิดหวังมันแค้นมันเจ็บใจโลกเจ็บใจตัวเองเจ็บใจผู้อื่นเยอะมากเลยกว่าจะบรรลุคำว่าอยู่ให้ได้อันนี้ลึกซึ้งแต่บุญและอยู่ให้ได้และอย่าอยู่แบบโง่นะถูกคนบีบถูกคนกดถูกคนเอาเปรียบไม่ใช่อยู่ให้ได้คือปรับสภาพจิตก่อนว่าเราจะต้อง survive เราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นสิ่งไม่ดีต้องหาวิธีออกจากตรอกซอกซอยนั้นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราทำอะไรได้ในชีวิตก็รีบทำเช่นหาเงินหาทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยแกบอกว่าคำว่าอยู่อย่างยอมรับสภาพอยู่เนี่ยมีแค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะนะเพียงพอแค่นั้นอ่ะแกบอกผมได้เด็กท่านผู้ฟังแกบอกว่าอย่าไปเชื่อท่านผู้ฟังนี่แม่ผมสอนผมช็อกนั่งทบทวนเธอสอนจริงๆว่าอย่าไปเชื่อไอ้นั่นเป็นคำปลอบใจให้คนจนเนี่ยอดทนในสภาพจนต่อไปจริงอยู่มันถูกครึ่งหนึ่งก็คือไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคเครียดไม่เป็นโรค depression เธอพูดเองเลยนะแต่เธอใช้ภาษาของเธอนะประเด็นก็คือมันดีครึ่งหนึ่งคือปลอบใจแต่ถ้าเธอเอาคำพูดนี้เนี่ยมาฝังอยู่ในหัวเธอจะจนแล้วก็ขู่หมิงลำบากชั่วชีวิตโง่หัวไม่ขึ้นโอ้โหชอบมากเลยท่านผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยเธอยอมรับก่อนนี่คือความเป็นจริงนะต้องอยู่แบบพอเพียงพอเนี่ยแต่เธอหยุดแค่นั้นไม่ได้เธอมีสมองเธอต้องสมองเนี่ยไปคบคิดหาเงินหาทองแม่ไม่โลภเราหาเงินหาทองนะตายไปก็ไปไม่ได้แกก็ยิ้มเพราะว่ายิ้มอะไรอ่ะ นี่เล่าเหมือนตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นะเธอว่าลูกโง่เธอพูดอย่างนี้จริงๆลูกโง่นะนี่เธอมองดีๆคล้ายๆว่าเสียเตี๋ยๆคือคิดมันชัดๆเข้าไปเลยเนี่ยเงินทองต้องมีในความเป็นมนุษย์แล้วแกก็ชี้คุณยายเนี่ยตอนช่วงบั้นปลายชีวิตที่ป่วยเนี่ยติดเตียงบุญฤดูสิเห็นไหมเราต้องจ้างเด็กเป็นหมื่นๆเนี่ยให้ดูแลเพราะลูกทุกคนก็มีครอบครัวเนาะแล้วมาบริการ24ชั่วโมงมาคงลำบากบุญฤดูสิต้องจ้างเด็กเนี่ยเป็นหมื่นๆค่าอาหารข้างต่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเงินมีทองเพื่อเตรียมไว้เพื่อยามฉุกเฉินเพื่อยามดูแลพ่อแม่ยามป่วยเจ็บยามแก่เฒ่าแต่ยับมิแล้วบุญหรืออย่าโกงคนท่านผู้ฟังจะมีพ่อแม่สักกี่คนในโลกนี้นั่งย้ำว่าอย่าโกงคนผมเลยสงสัยผู้ที่โกงเนี่ยพ่อแม่สอนหรือเปล่าผมโทษทีนี้อย่าด่าผมนะผมขอกราบเท้าขอประทานโทษนะถ้าพ่อแม่สอนว่าอย่าโกงแล้วยังโกงได้นี่ผมว่าสุดๆแล้วหรือมองมุมกับพ่อแม่ไม่ได้สอนหรือเปล่าแปลกมากเลยนะแม่ผมก็พูดตลอดว่าแต่ไงก็ตามอย่าโกงคนผมชอบจังเลยท่านผู้ฟังตั้งแต่เด็กท่านผู้ฟังนะมีครอบครัวสอนลูกสิครับให้มันมีคุณธรรมหน่อยไม่ใช่ขอสอนลูกต้องเก่งต้องเข้าจุฬาต้องเข้าธรรมศาสตร์ต้องเข้ามหิดลต้องเข้ายูดีดีต้องไปเรียนเมืองนอกต้องไปถือชาแนลแอร์เมสลุยวิตงต้องไปเมืองนอกแล้วก็เซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมพอเถิดท่านผู้ฟัง
มันจะเป็นยุคไหนยุคเก่ายุคปัจจุบันยุคโบราณอะไรก็ตามเนี่ยคุณธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลอดการ timeless principle แต่อีกอันหนึ่งถ้าผู้ฟังไม่รู้พูดได้ป่ะฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งปิดรายการนะนะผมไม่สงสัยว่าแล้วถ้าผมถามแม่ผมนะแล้วถ้าพ่อแม่เขาไม่มีคุณธรรมเขาจะสอนคุณธรรมลูกคนได้หรือเปล่าโอ้เล่นแรงจังแม่ถ้าพ่อแม่เขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาจะสอนลูกเขามีคุณธรรมได้ป่ะแม่ว่าฝันไปเถิดไม่มีทางฉะนั้นพฤติกรรมของลูกแกบอกผมเองนะไม่เลยบุญชัยนะมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจของตัวพ่อแม่นั่นแหละที่เขาว่าลดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นวายฉะนั้นก็บอกเธอทำตัวทำให้มันดีๆหน่อยนะมิฉะนั้นคนจะมองพฤติกรรมเธอเนี่ยสะท้อนมาสู่ฉันว่าฉันเลี้ยงลูกเป็นยังไงอับอายขายหน้าเขาถูกคนตราหน้าเป็นคนโกงเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คดโกงพูดอย่างทำอย่างเธออย่าทำอย่างนี้มาเลยบุญเอ้ยแล้วเธอก็ชี้ตอนที่พาไปไหว้หลุมศพตายายที่สระบุรีแกพาไปชี้นะอะไรหรอแกว่าดูเซ่ดูทางตาให้มันชัดๆในสื่อก็ต้องลงดินทุกคนฉะนั้นแม่ผมบอกมนุษย์เราเนี่ยจึงไม่รู้จักคำว่าตายเป็นยังไงนะครับไม่นานแล้วก็ต้องลงดินแล้วแล้วก็เหลือแต่เฉพาะสิ่งที่เราทำอยู่จึงนะครับให้ผมคิดถึงโครงหนึ่งที่จำได้เด็กถึงปัจจุบันพิศพกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกามันเป็นโครงกับก่อนที่มันดีมันฝังอยู่ในใจมันเป็นเคลียสรณะมันเป็นหลักการในการบำรุงชีวิตนะวัวควายยังทิ้งงานะทิ้งสิ่งที่มีค่านะให้กับโลกและเราเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณค่าก็คือมนุษย์ที่จากไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไม่มีคนพูดถึงไม่มีใครแซ่ซองนะฮะแล้วก็เราจะต้องคิดและตั้งแต่วันนี้ต่อไปว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการดีไซน์ชีวิตเราเป็นแบบไหนท่านผู้ฟังฝากไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็พบวัคซีนน่าสนใจสักครู่กลับมาสู่ช่วง2นะครับพอดีครบรอบ7ปีนะฮะของการจากไปของมารดาผมเลยอยากจัดไอ้นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นแง่คิดเป็นอาหารสมองให้กับพวกเรานะครับอันไหนก็ตามที่มีประโยชน์และความสุขไม่จำเป็นต้องของแม่ผมใครก็ตามเนี่ยผมพร้อมที่จะแชร์สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลบริเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121ครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับวันนี้ครบรอบการจากไปของมารดาคุณพรศรีโกศลธนากุลนะครับแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกอยากจะแชร์สิ่งดีๆให้ท่านผู้ฟังนะครับตะกี้ตอนจบครึ่งแรกเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับการที่เธอสอนผมว่าเวลาต้องตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตหรือจิตใจแปรปรวนเนี่ยเธอบอกว่าต้องมี2เงื่อนไขอันที่1ก็คือจิตใจต้องสงบเนี่ยนิ่งก่อนอันที่2ก็คือคิดแบบตรงๆแกจ๊อบสอนผมอย่าเบี้ยวอย่าเล่นแร่แปรธาตุตรงๆนะฮะและที่3ก็คือเธอคิดไปเธอทำไปแล้วเนี่ยเธอพูดไปแล้วเธออย่าเสียใจภายหลังทุกฝั่งน่าจดมากเลยมันคำสอนที่ทำให้ผมรอดจนถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นสติและปัญญาที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราที่แสดงออกที่หนึ่งก่อนต้องนิ่งและสงบก่อนซึ่งมันหลักวิทยาศาสตร์พูดแล้วนะถ้าจิตท่านไม่นิ่งเนี่ยลิมบิกซิสเต็มมันทำงานเมื่อลิมบิกซิสเต็มทำงานอะมิกดาลามันทำงานก็คือมันมีความกลัวหวาดผวาหรืออยากเข็นฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่หนีนะก็ลุยเลยสภาวะจิตใจที่จะหนีกลัวจนหัวหดหรือเอาให้มันตายเลยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แรงมากทำให้การคิดแบบมีเหตุมีผลมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมันจึงถูกต้องแล้วพระเจ้าบอกแล้วว่าต้องสงบก่อนจึงคิดได้แต่แม่ผมพูดภาษาชาวบ้านธรรมดานะว่าจะต้องเงียบก่อนต้องนิ่งก่อนเนี่ยเตรียมก็คือต้องสงบนิ่งก่อน
นะสงบอย่างนึงไม่พอนะเวลาคิดตรงๆไม่คำว่าอะไรท่านผู้ฟังคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะโกหกตัวเองหรือโกหกผู้อื่นเนี่ยเล่นแร่แปรแทบปะนิดแปะหน่อยเหมือนกับพักคิดริ้วท่านผู้ฟังนะฮะก็คือไอเดียงงกันเต็มไปหมดเลยบางคนนี่มาคุยกับผมเนี่ยแกล้งโง่หรือโง่จริงผมก็ไม่รู้นะอาจารย์คะไม่ทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรคืออะไรผมก็ตอบกลับว่าถ้าแก่ป่านนี่คิดไม่ออกเนี่ยเอาหัวหมุนแล้วท่านผู้ฟังต้องเอาหัวหมุนนะแหมเวลาทำไมต้องเอาหัวหมุนท่านผู้ฟังอาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรจะทำตลกทำไมผมพูดว่าอย่าทำตลกทำไมผมบอกว่าอย่าแกล้งโง่นะฮะเหตุผลก็คือเวลาคุณโกงเวลาคุณหลอกคนเนี่ยไม่เห็นต้องสอนเลยซ้ายขวาหน้าหลังเขี้ยวเล็บต่างๆมันมากมายเหลือเกินท่านผู้ฟังผมเห็นชีวิตมันมากต่อมากแล้วท่านผู้ฟังเวลาโกงโอ้โหแกล้งเงียบแกล้งโง่แกล้งซื่อแกล้งพูดคนละเรื่องแล้วก็ไม่รักษาคำพูดโอ้ยทุกรูปแบบท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าสารพัดผิดนะฮะแต่เวลาสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ถูกต้องควรทำไหมเขาเรียกแกงโง่ท่านผู้ฟังนี่แหละคือตัวอย่างที่แม่ผมสอนเด็กคนที่มีสภาวะจิตอย่างนั้นเนี่ยจิตมันไม่ตรงมันเบี้ยววิ่งไปเบี้ยวมาก็คือเหมือนกับงูกินหางไงกัดหางตัวเองเลยเป็นโรคจิตเขาเรียก depression ทั้งวันทั้งคืนนะสรุปก็คือจิตอย่าชั่วร้ายอย่าหลอกตัวเองเลยเพราะถ้าโง่จริงเนี่ยมันต้องคิดเนกาทีฟไม่ออกด้วยจริงไหมท่านผู้ฟังก็คือพวกที่คิดอะไรไม่ออกหัวเขาเรียกว่างเปล่าตาติ่งหน่งเนี่ยแต่ถ้ายังคิดความชั่วได้ซ้ายขวาหน้าหลังจับผิดคนด่าว่าคนดินทาคนซอกแซกทุกรูปแบบเนี่ยไม่โง่หรอกเขาเรียกว่าชั่วท่านผู้ฟังนะฉะนั้นฝากไปนิดนึงนะครับว่าจะเอาแบบดีเลยแบบชั่วท่านผู้ฟังอย่างที่แม่ผมบอกก็คือคุณจะเอาแบบดีแบบชั่วแล้วแต่คุณแต่คุณต้องรับผลผมชอบคำนี้มากและก็บอกบุญชัยเธอไม่มันเสียใจภายหลังไม่แต่มานั่งร้องห่มร้องไห้ขอโทษขอขมาคนเพราะเธอสร้างบาปกรรมแล้วเธอต้องรับกรรมที่เธอสร้างไว้ผมชอบแม่ผมจริงๆนะแต่ว่าประโยคที่ผมชอบที่สุดในโลกนะอย่าเสียใจภายหลังคือฝรั่งพูดทันละเอียดลึกซึ้งจนปวดหัว Well you have to foresee the consequential outcome of your behavior of your decisionนะ consequential outcome ก็คือผลที่จะตามมานะครับกับพฤติกรรมที่คุณแสดงออกจากคำพูดจากการกระทำนะแต่มันยังเบาๆอ่ะแต่แม่ผมเติม emotion เข้าไปนิดนึงที่อย่าเสียใจภายหลังโอ้โหประโยคนี้มันดีมากๆเลยมันเตือนผมมากๆว่าทำอะไรเนี่ยอย่ามาเสียใจภายหลังนะครับเสียใจภายหลังเพราะอะไรโกงคนโกหกคนเล่เหลี่ยมปริ้นปล้อนเขารู้แล้วหน้าเราแตกอับอายขายหน้าตายตายเราเป็นคนอย่างนี้ในสายตาเขาแย่แล้วแย่แล้วเพราะเราทำความชั่วเองเนี่ยนี่คือกรรมที่ต้องได้รับและท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดเล่นนะมันไม่ได้ทีนึงขอขมานิดนึงจะหายมันปักอยู่ในจิตของคนที่ทำอกุศลกรรมจนวันตายท่านผู้ฟังเพราะสมองคนเรามันมีฮิปโปแคมปัสมันมีสมองเกี่ยวกับการจำถูกไหมครับเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ติดอยู่ในใจชั่วชีวิตเลยฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าอย่าสร้างกรรมชั่วก็คือศีลเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมชั่วสำคัญต้องมีนะท่านผู้ฟังนะถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะอยู่แบบไร้วิญญาณไร้ความสุขสังเกตเป็นนักการเมืองที่รวยๆโกงๆเนี่ยตามเงินเขาเรียกซอมบี้เลยท่านผู้ฟังนะหรือบางคนก็ตาล็อกแลกพูดผิดคิดผิดทำผิดพูดอะไรโดนคนด่าตลอดเวลานั่นคือน่าสนใจมากๆท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังนะครับมันเป็นกรรมที่ต้องทำตามสรุปก็คือทุกครั้งที่อยู่ในช่วงวิกฤตหรือช่วงที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญเนี่ยทำจิตให้สงบก่อนท่านผู้ฟังแล้วก็คิดตรงๆอย่าเบี้ยวนี่คำของแม่ผมนะอย่าเบี้ยวนะและที่สามก็คือเธอจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยที่อย่าเสียใจภายหลังถ้าครบองค์ประกอบ3อันปุ๊บเนี่ยเธอจะมีความมั่นใจคือสืบอย่างนี้ตั้งเด็กๆนี่ผมก็คิดเก่งแต่ผมลืมไม่เป็นงงเต็มไปหมดและส่วนใหญ่มันจะผิดแล้วเอ๊ะทำไมแม่มีความมั่นใจขนาดนี้เนี่ยแล้วมักจะถูกผมนั่งมองดูนี่ไม่ละเข้าข้างแม่ผมเองนะท่านผู้ฟังจุดลบแม่ผมเยอะแยะเลยสุดจะพรรณนาเหมือนกันนะพูดตรงๆเลยดีกว่าแต่บุญชัยไม่กล้าพูดออกมาเดี๋ยวธรณีพิโรธเดี๋ยวถูกสูบไปสู่อเวจีก่อนแล้วมันไม่มีประโยชน์ด้วยนะเอาเป็นว่าแม่ผมก็มีบวกลบเหมือนกับคุณเหมือนกับผมเหมือนกับทุกคนอะโลกเรา
แต่แม่ป่วยการเหลือเกินที่จะมาไฮไลท์สิ่งที่เป็นเนกาทีฟแล้วไม่สร้างสรรค์ถูกไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนดังพระเจ้าสอนไงสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือความคิดใดๆดีๆเนี่ยก็คิดให้มันเยอะๆเนี่ยให้มันต่อเนื่องเนี่ยความคิดที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเช่นเกิดความเศร้าอาดูลโกรธแค้นตัดมันทิ้งท่านผู้ฟังนะครับก็คือเธอสอนผมเยอะมากเลยแล้วก็หนึ่งทำจิตใจสงบก่อนอันที่สองคิดตรงๆฉันจดไปเลยทั้งหมดอย่าเบี้ยวแค่นั้นมันกินใจลึกมากอันที่สามก็คืออย่าเสียใจภายหลังโอ้โหนะฮะแล้วก็เวลาจะสอนอธิบายใครก็ตามซึ่งผมก็ยังทำไม่ได้นะยังแพ้แม่ผมอยู่ว่าถึงไม่ต้องพูดเยอะหรอกพูด 3-4 คำก็พอให้มันใช้คำว่ากรอบกรอบ 3-4 คำกรอบกรอบนะแต่ฝรั่งก็คือ touch the point แตะเข้าไปเลยถ้า 3-4 คำกรอบกรอบชัดๆแล้วเขาเหมือนกับไม่รู้เรื่องหรือแกล้งโง่เงี้ยไม่ต้องอธิบายบุญเอ้ยโลกมนุษย์เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจดูหน้ารู้หน้าไม่รู้ใจก็คือภาพหน้าตาคนเราเนี่ยมันก็เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่ไม่รู้จิตใจของคนเราเราต้องดูพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนั่นเองอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเธออธิบายชัดๆ 3-4 ประโยคแล้วถ้าเขายังแกล้งโง่หรือเขาเรียกจิตคดเนี่ยจะไปคุยด้วยแม่ผมสอนเองนะอีกาก็คืออีกาหงก็คือหงโอ้โหชอบมากเลยอีกาก็คืออีกาหงก็คือหงจะให้อีกาเป็นหงหงจะตกต่ำไปอีกาเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นคุณต้องเลือกดูคนให้ออกว่าเป็นอีกาหรือเป็นหงนะครับดูยังไงแม่ผมสอนดูโง่เฮงมาแล้วอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมไม่เคยแชร์กับใครในโลกดีแม่ผมถ่ายทอดผมจนสำเร็จเขาก็จะว่าสำเร็จนะแต่ไม่กล้าเอามาใช้นะฮะเพราะเป็นศาสตร์ที่ลึกลับมากแต่ถามว่าพลาดไหมหลายทศวรรษที่อยู่บนพื้นโลกไม่เคยพลาดรู้หมดพี่แต่จะหยุนหยุนเมตตาแค่นั้นเองนะไม่เคยพลาดเลยยกตัวอย่างเนี่ยพวกนักการเมืองที่จมูกรูจมูกใหญ่ๆเนี่ยปริ้นออกมาเนี่ยผู้ที่ใช้เงินเก่งมากจำไว้เลยนะครับใช้เงินเก่งมากถลุงแบบซุปเปอร์ถลุงเลยถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวซื้อของเก่งมากนะพวกจมูกที่เปิดรูมาใหญ่ๆเนี่ยคุณลองไปดูเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะใช้เงินเก่งมากๆเขาเรียกว่าเป็นเงินไม่มีเหลืออยู่นะชอบ spending หรือพูดที่ปากเนี่ยบุมบวมปากงอแบบนั่นน่ะก็มีนักการเมืองพูดผิดตลอดเวลาคนด่ากันทั่วไปหมดมันตรงเปี้ยเลยที่แม่ผมสอนนะฉะนั้นเวลาแม่ผมบอกว่าต้องหนึ่งกว่าจะมานั่งศึกษาพฤติกรรมเสียเวลาเราก็ใช้วิชาโง่เฮงเนี่ยทาบไปเลยเราก็จะรู้แล้วก็พอคาดเดาได้ในระดับหนึ่งว่าคนคนนี้เป็นยังไงน่าสนใจนะแต่อันน่ะบุญนะทุกคนก็มีตำหนิด้วยกันตัวเธอก็มีแข่งก็มีอันไหนพอขัดสีชวีวันได้ถูๆเนี่ยให้สิ่งสกปรกรอยเปื้อนหายได้ก็ถูหน่อยนะแต่ถ้ามันติดเข้าไปในเนื้อในเป็นสนิมเกลอะอย่าไปยุ่งเสียเวลาบุญนะเชื่อแม่เถิดแล้วผมก็ลองดูกับชีวิตเสียเวลาจริงๆนะฮะมันมีดอกบัวมันมีหลายขั้นบางทีขั้นต่ำกับน้ำเนี่ยไม่ใช่เขาโง่คือเขามีมิจฉาทิฐิเขามีความคิดที่ชั่วเต็มไปหมดเลยจนเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยอักเสบเป็นโรคเป็นหนองเป็นโรคเรื้อรังเขาไม่รู้จริงนะเหมือนกับเด็กแว้นติดเหล้าติดเซ็กส์ติดยาอียาบ้าต่างเนี่ยมันอยู่ในสภาพแบบไม่รู้ตัวแล้วฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลาคนเหล่านั้นที่ผู้ฟังเนี่ยห่างๆไว้หน่อยนะคนเหล่านี้ก็คือเขาก็เป็นของเขาอะเนาะเราไม่ได้ไปเกลียดหรือไปชอบเขามากนักเนี่ยเขาก็เป็นของเขาเขาก็รับกรรมของเขาอยู่แล้วเนาะฉะนั้นในชีวิตผมนั่งมองดูที่ผมไม่มีความโกรธเกลียดอาฆาตใครมันเป็นอย่างนี้มาฟังไม่ใช่บรรลุมรรคผลมีคนมาถามอาจารย์บรรลุอนาคามีเยอะหรอมรรคผลขั้นสามผมหัวเราะเปล่านะบรรลุไม่บรรลุไม่มีค่าหรอกผมแม้แต่นิดหนึ่งท่านผู้ฟังเอาเป็นว่ากำลังสติและปัญญาเนี่ยมันเข้มข้นต่อเนื่องหนุนนำขนาดไหนวันหนึ่งผมมีสติกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นคือสิ่งที่ผมต้องการที่จะสังเกตแต่ถ้าคนที่สติมันต่ำเพราะเนื่องจากมีความคิดชั่วอกุศลจิตเนี่ยมันครอบงำทำให้เกิดอารมณ์เมื่ออกุศลจิตครอบงำปุ๊บเนี่ยสติเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้ฟังสติคุณไม่ทันเกิดขึ้นได้เยอะหรอกถ้าคุณมีอกุศลจิตเยอะเช่นความโลภเนี่ยตัวตัณหาต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ถ้ามันมีตัวตัณหาผุดขึ้นในจิตเนี่ยสติมันไม่มีมันเป็นเขาเรียกซีโร่ซัมเกมทุกฝั่ง
มีแสงสว่างก็ไม่มีความมืดมีความมืดก็ไม่มีแสงสว่างฉะนั้นที่คนส่วนใหญ่ไม่มีสติเขาต้องตั้งคำถามสิทำไมเขาไม่มีสติเพราะเขามีอกุศลจิตมีความคิดที่บนพื้นฐานของตัณหามันแรงมากตัณหามีแบบดึงเข้ามาหรือผลักออกท่านผู้ฟังเป็นคอนเซปที่ท่านต้องจำให้ได้ต้องเข้าใจให้ถี่ถ้วนเวลาดึงเข้ามาเนี่ยมันก็มีสองแบบสังเกตนะครับว่าตัณหาคุณต้องต่อเต่าไม่เห็นอากาศนอนเนแล้วก็หอหีบสะอาดตัณหาคุณก็แบ่งเป็น2อันอันบนก็คือลูกศรบนก็คือดึงเข้าลูกศรล่างคือผลักออกถ้าตราบใดมันมีตัณหาใน2ลักษณะคุณจะมีแต่ความว้าวุ่นความทุกข์และสติมันจะไม่มีสติจะเกิดขึ้นไม่ได้จำไว้เลยนะครับถ้าในจิตเนี่ยมันมีตัณหาตัณหาส่วนใหญ่ออกมารูปของอารมณ์ร้อนแรงดึงเข้าเช่นอะไรครับต้องการชื่อเสียงเงินทองการยอมรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับต้องหญิงสวยนะต้องการบ้านใหญ่โตโมโหลานเนี่ยต้องการสิ่งที่ดึงเข้ามาทางตาหรือต้องการฟังสิ่งดีๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเป็นต้นรวมทั้งโดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์นี่แรงมากซึ่งมันติดอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์นะดึงเข้ามาทำไมรู้ว่ามันแรงคุณไปสังเกตเซเวลาฟอยเลิฟหรือว่าความรักไม่สมประสงค์นี่ยอมตายยอมตายดิเพรสชันยอมตาย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 ตลอดเวลานี่แหละคือตัวอย่างที่ชัดมากเลยคือหรือเพื่อลูกเรายอมตายเพื่อลูกผมได้ยินคำนี้จนเริ่มจะเบื่อโลกนะท่านผู้ฟังอะไรก็ไม่รู้นะมีลูกคนหนึ่งนั่นเลยสองคนแล้วได้ยินกับหูนะทุกอย่างที่ผมทำหรือฉันทำเพื่อลูกยอมตายเพื่อลูก มันฟังแล้วมันขำขำมาเลยเออนะลูกคุณมันพ่อแม่คุณหรอทำไมต้องถึงขนาดนี้นี่แม่ผมสอนต่อรักอย่าสอนแต่คนมันก็ไม่เคยฟังหรอกแม่ผมบอกรักลูกรักพอสมควรจำไว้เลยนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องของผมฟังวันนี้มากเลยจะได้ตื่นสติที่แม่ผมสอนนิดนึงรักรักพอสมควรแต่ประโยคนี้ไม่ได้ผลผมต้องสังเกตดูนะฮะญาติโกโหติกาเนี่ยไม่ได้ผลรักมันแบบเมื่อคนลกจิตตะบูฟังแบบทุ่มทั้งกายวาจาและใจทุ่มเพื่อลูกตลอดเวลาซึ่งแม่ผมชี้ให้ผมดูอีกผมชอบมากเลยคำตะกี้ที่ผมพูดมาอย่างแม่ผมก็ชี้อีกบ้านหนึ่งให้ผมดูผมว่าอะไรอีกอะแม่ก็วันนี้ดูแต่แม่พ่อคนดีเนี่ยกตัญญูต่อลูกเหลือเกินเขาใช้คำว่ากตัญญูผมก็งงจะไม่ใช่คำว่ากตัญญูแล้วดูแต่เกียร์เขากตัญญูเหลือเกินเนี่ยแล้วแม่ผมว่าโถพอดีพ่อแม่ของผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่มีลูกเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็ว่าแล้วดูแต่บุญแล้วดูดีๆนะพ่อแม่อีเองให้กำเนิดตัวเองเนี่ยอีเพกตัญญูเท่ากับกตัญญูต่อลูกเลยปกป้องทนุถนอมเนี่ยเขาเรียกประคบประงมแต่ไปบ่นแกดูแล้วก็หัวเราะจริงๆท่านผู้ฟังแล้วแกก็สายหัวเอ้ยมนุษย์นะมนุษย์นะผมถามว่าแล้วแม่ไม่รักลูกเหรอรักพอสมควรแกบอกผมประโยคนึงแรงมากเลยนะอบุญเอ้ยมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักคำว่าพอสมควรเป็นยังไงมาแล้วนะไม่รู้จักว่าพอสมควรเป็นยังไงนะซึ่งผมตกใจมาก20ปีให้หลังก็คือมัชฌิมาปฏิปทานเองพอสมควรคือว่ารักพอสมควรเศร้าพอสมควรเกลียดพอสมควรได้ไหมแต่มนุษย์เราไม่เคยมีคำว่าพอสมควรท่านฟังผมไม่ได้พูดเล่นคำนี้แรงมากนะจนวันที่เธอล้มหมอนนอนเสื่อหน้าเธอปริ่งปังตลอดเพราะแล้วก็งงทำไมปริ่งปังไอ้หลอกตัวเองกับปากนะไม่ยอมรับความจริงความทุกโศกของครอบครัวเปล่านะเพราะจิตแกเนี่ยปักด้วยคุณธรรมและความถูกต้องนะแกบอกว่าถ้าต้องมาชี้ว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกเนี่ยเธอแย่แล้วคำนี้แรงนะถ้าเธอต้องให้แม่มาบอกเธอว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอันไหนมันควรอันไหนไม่ควรเนี่ยเธอแย่แล้วแล้วเธอพูดอย่างเงี้ยมึงกับเธอเดินด้วยเอาหัวหมุนโอ้โหคำนี้ผมเธอบอกผมเองผมชอบมากเลยแต่ต้องมานั่งชี้เพราะแกไม่เชื่อแกว่าพวกที่แกงงแกงโง่เนี่ยที่สิ่งที่ชั่วร้ายตัวเองเนี่ยคิดซ้ายขวาหน้าหลังเลียมจัดมากลูกอย่าไปเชื่อคนประเภทนี้ผมชอบมากเลยสุดๆก็สุดๆถามว่าเจอคนประเภทนี้ไหมเยอะนะเจอจนไม่ตื่นเต้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดามากโอเคแล้วก็ไม่ได้โง่แต่คิดว่าอันไหนโปรดได้ช่วยได้ก็นั่นเนาะได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วท่านผู้ฟังนะฉะนั้นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วถือก็เตือนสติกับผมแรงมากเลยนะว่าเวลารักใครเลยรักลูกเนี่ยรักพอสมควรท่านผู้ฟังลองสร้างภาพแต่มันแบบภาพที่สวยที่สุดเลยกระชี้ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าแล้วดูเด้อ
อีกตันยูเครื่องหมายคำพูดกับต่อลูกมากกว่ากตันยูแต่พ่อแม่เด็กๆก็ไม่รู้เรื่องท่านผู้ฟังมันฟังกันแปลกๆเฮ้ยพ่อแม่กตันยูต่อลูกได้ยังไงก็ดูดีๆว่าผมก็ชอบถามคือแกชอบคุยกับผมที่สุดในบ้านท่านผู้ฟังนะฮะไม่ใช่เป็นคนเล็กเปล่าเราจะคุยกันได้เหมือนปุจฉาวิปัสสนาสงสัยก็ถามดิใครบอกว่าบุญออกไปถือจะเป็นคนที่ฉลาดมากว่าทำไมวัดอยู่ถามนะคนส่วนใหญ่หนึ่งไม่ฟังสนิทสำหรือฟังก็คือเชื่อฟังพ่อแม่อย่างเดียวแกก็ชี้บ้านหนึ่งเหมือนกันแล้วดูเด้ลูกชายลูกสาวบ้านนี้เนี่ยโอ้โหเชื่อฟังพ่อแม่เนาะแล้วดูดีๆนะมาดูอะไรอีกล่ะโง่โห้ยรู้ได้ไงอ้าวใช้วิชาโง่เฮงหน่อยสิจ้าดวงตาไม่มีพลังดวงตาไม่มีความมุ่งมั่นมีแต่แค่เลลีเมาโอเค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 อย่างเงี้ยสัมมาคารวะมากจะเกินไปแม่พอเนี่ยสิ่งไหนที่มันเกินไปเนี่ยมันผิดปกติแล้วดูเดชกระชี้ผมเห็นผมจำหน้าคู่นั้นได้จริงลูกนะโง่จะตายว่าโอ้ยแม่พูดอะไรรุนแรงขนาดนี้เป็นลูกก็ต้องกตัญญูกตเวทีเชื่อฟังพ่อแม่นะจะบอกถ้าจะมีลูกอีเช่นจะต้องเสียใจบ้างก็คือโง่ว่าทำไมแม่ทำไมโง่นะลูกเชื่อฟังโดยไม่มีการไตร่ตรองลูกคิดตลอดเวลาว่าฉันจะอยู่ได้ต้องอาศัยพ่อแม่ฉันช่วยในการตัดสินใจช่วยในการคิดนี่คือลูกที่โง่พ่อแม่ที่ฉลาดจริงต้องสอนลูกให้คิดอย่างมีคุณธรรมความถูกต้องและต้องให้เขาเดินเองได้พ่อแม่ที่รักลูกเกินไปทำให้ลูกโง่จริงๆผมนั่งมองย้อนหลังเป็น10ปีเหมือนกันหลังที่7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นหลายครอบครัวนะพ่อแม่ที่ประคบประหงมลูกโง่โง่จริงๆถึงแม้ลูกจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่รู้ไว้ว่าลูกโง่ลูกจะประสบความสำเร็จได้เพราะต้องมีพ่อแม่จูงจมูกตลอดเวลาคิดเองไม่ได้นี่แหละคำถามคือพ่อแม่จะอยู่กับลูกตลอดกาลได้ยังไงนะครับแล้วก็พ่อแม่จะมีข้อมูลเท่ากับลูกได้ยังไงนะครับพวกนี้จึงคนข้างโง่ไม่กลุ่มนึงไม่เชื่อพ่อแม่ละฟังนิวเดเมนชันดร.บุญชัยว่าห้ามเชื่อนั่นก็โง่และชั่วอีกแบบหนึ่งที่ผู้ฟังนะคือบิดเบือนข้อมูลของดร.บุญชัยเอ็นดีเวลชาวนี้ก็มันกันละกันนะก็คือเอาไว้พัฒนาตัวเองแล้วก็ให้เราฉุกคิดนิดนึงนะฮะรักพอสมควรสมัยนี้มันมีลูกแค่คนหนึ่งสองคนไงแล้วผมตกใจผมได้ยินจริงๆกับหูยอมตายเพื่อลูกยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกอะไรกันปานนั้นโอเคพอสมควรเถิดเนี่ยแล้วรู้ได้ไงขนาดที่พูดดิหูดวงตาเขาเรียกว่า เป็นประกายสู้ตายเอาเป็นเอาตายพอสมควรแล้วก็จบวันนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาทำอะไรเนี่ยพอสมควรนะอย่าไปอะไรกันมากนักและแกก็เตือนผมว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนนะเจอคนเนี่ยอย่าไปเชื่อใจมากนักอย่าหูเบานะฟังหูไว้หูแล้วอันสุดท้ายก็จบแรงที่สุดเลยจบแบบสุดๆก็สุดๆเนี่ยอย่าลืมนะครับดูคนได้ดูหน้าซื้อพายดูเนื้อก็จบลงด้วยเป็นต้นเหตุผลที่ทำให้ผมเขียนจริต6ด้วยเนาะบุญและดูดีๆนะมนุษย์ไม่เปลี่ยนนั่นหมายความว่าถ้าเราดูคนออกไว้เป็นเฉกเช่นประเภทใดเขาก็จะเป็นประเภทนั้นหรือไม่ต้องไปสอนมากนักแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนดีคนมีคุณธรรมหรือต้องเข้าใกล้นะแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆแชร์สิ่งที่ดีๆ ด้วยกันแล้วก็ประคบประหงมเนี่ยสร้างคนขึ้นมานะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนเราต้องมีคุณธรรมแกสอนผมจนวันตายเลยว่าจงตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างมีคุณธรรมเกิดมาเนี่ยต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่าสร้างกรรมเวรอย่าสร้างกรรมเวรอย่าสร้างกรรมเวรทำให้มัน resonance คือกล้องอยู่ในหูผมตลอดเวลานะแล้วก็พอมีพออยู่พอกินแต่ต้องไปแสวงหาต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายที่ผมมีทุกวันนี้แกบอกว่าคนที่เรียนสูงเนี่ยฉลาดก็จะหาเงินได้เก่งเรียกเป็นเหตุผลว่าผมต้องเรียน PhD นั่นเองผมคิดของผมเองว่าวิธีหาเงินหาทองหาโอกาสคือต้องเรียนสูงที่สุดถ้าที่จะเรียนได้แกเลยบอกว่าฉันสนับสนุนเธอ 100% ที่ไปเรียนสื่อเถิดและสุดท้ายตอนนั้นไปนานๆแล้วก็ถือว่าไม่ต้องรีบกลับและไม่ต้องมาดั้งโฮมซิกกลับมาซัมเมอร์กันไม่เอาบุญหรือไปต่อสู้ชีวิตหรือไปเรียนรู้เอาสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตนะไม่ต้องคิดถึงฉันสอนเธอพอสมควรแล้วเนี่ยผิดชอบชั่วดีเธอน่าจะรู้จงหยิบนะแล้วก็นำไปปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายไหว้พระสวดมนต์ต่อเนื่องยังไม่ขาดเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ต่อเนื่องไม่ขาดและในใจต้องฝังคุณธรรมเยอะ
ลูกเอ้ยนั่นแหละจะเป็นลูกของแม่ที่แม่ภูมิใจว่าได้สร้างสมาชิกคนหนึ่งในโลกออกมาลักษณะดังกล่าวนี่พูดน้ำตาไหลนะจักไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะมีเมตตากรุณานะและปฏิบัติต่อคนเนี่ยอย่างถูกต้องอย่าเสียใจภายหลังอย่ามากไปหรืออย่าน้อยไปดูคนต้องดูยาวๆดูพฤติกรรมเขาแล้วก็อย่าเชื่อคำพูดเขานะและที่สำคัญคือเขาจะพูดอะไรช่างเขาและเธอจะทำอะไรล่ะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวจะอัพโหลดสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสนทนากุลนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่ดีๆมาให้กับท่านผู้ฟังวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร.บุญชัยโกสนทนากุลบริเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121